ถกำลังมารับเรานะคะก็คือรถมารับแล้วนะคะก็ได้รถฮุนไดVIP นะโอเคอยู่บอกใหญ่จริงๆเรียกรถมา7คันตามบุ๊กกิ้งเพราะเรานั่งเฟิร์สคลาสกัน7คนไงแต่ว่าเรารวบว่าขอเป็นรถแวน3คันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สุวรรณภูมิค่ะตอนนี้เที่ยงคืนละเดิมค่ะก็คือไฟตีสามค่ะต้องถึงสนามบินประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะเพราะว่าเผื่อเวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเดินซื้อของเข้าลงเข้าเลาจ์อะไรด้วยนะคะเช็คโอ้ย20โลเป๊ะทำกันบ้านดีมากที่รักเพราะว่าในซานตาวีได้เท่าไหร่25โล22โลนี่แหละนะคะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะพอเราเป็น first class แล้วเรามี priority pass อ่ะเราไปเข้า lounge ไหนก็ได้ที่เขารับจริงๆเข้า corral ที่เป็น first ก็ได้แต่ว่ามันอยู่คนละเกตไงก็เลยมากินอาหารไทยมื้อสุดท้ายก่อนบินยาวๆค่ะอะไรก็ไม่รู้มีไก่สเต๊ะมีเนื้อแล้วก็มีพะแนงไก่แล้วก็มียำส้มโอตอนเที่ยงคืนผักก็ไม่ได้ใส่ซีนแล้วไงทำไมอ่ะผักแล้วใส่อีกไม่ได้โอเคก็คือมันมืดอ่ะทุกคนเพราะว่าไฟมันตีสามใช่ปะก็จะเป็นที่นั่งแบบสองก็คือ first class ที่อยู่8ที่เป็นเราไปแล้ว7ที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆกันว่าถ้าแสงดีอ่ะอาจจะต้องรอเป็นลำหน้าเพราะลำเนี้ยมันมืดแต่ก็คือลำนี้ก็คือเป็น B777 นะคะไม่ใช่ A380 ก็คือปกติ A380 เนี่ยคือมันมี2ชั้นใช่ป่ะแต่นี่มีชั้นเดียวแล้ว First Class อยู่ด้านหน้า VC อยู่ตรงกลาง Eco อยู่หลังสุดแต่ถ้าเป็น A380มันจะมี2ชั้นนะซึ่งอันนี้ค่ะทุกอย่างหน้าตาก็จะเหมือนที่เคยรีวิวไปแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือมีสแน็คตรงนี้มาให้นะคะก็จะมีขนมกระจุกกระจิกนะคะอันนี้ให้อยู่แล้วอันนี้มีให้อยู่แล้วแล้วก็อันนี้มีเยอะขึ้นนะมีช็อกโกแลตมีเฮเซนัทมีของกินให้เยอะขึ้นเมื่อเทียบกับไฟไปฮ่องกงอะค่ะเพราะฮ่องกงมีแค่น้ำไม่ได้มีขนมอันนี้ให้ขนมมาหนึ่งตะกร้าเลยนะคะแล้วก็เหมือนมันคนละรุ่นกับลำไปฮ่องกงเว้ยเพราะลำฮ่องกงคือ A380มันสั้นอันนี้มันสั้นกว่าแล้วก็เบาะคนละอันอันนี้เป็นเบาะเก่านะคะเบาะลำที่ไปฮ่องกง A380 จะเป็นเบาะใหม่กว่านี้แต่ว่าซีทโอเคนะโทษนะคะทุกคนเนี่ยดูสิใหญ่มากเห็นปะอันนี้ป้าแม่ได้รูปยังอ่ะได้รูปยังยังไม่มีใครถ่ายให้เหรอถ่ายให้แล้วถ่ายให้มาด้วยฉีดของผู้ชายสวยกว่าของผู้ชายเป็นแบบนี้ชอบของผู้หญิงสวยของผู้หญิงเป็นแบบนี้ชอบของผู้หญิงเอาไปทั้งคู่เลยสุดท้ายเราก็ไปแจกชาวบ้านอ่ะได้ไหมการกินฟันใช่ไหมไม่แกถือกระเป๋าหนังของมูจะวิ่งเลยค่ะไปถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนเตรียมตัวนอนค่ะตอนนี้ตีสามก็รู้กันอยู่นะคะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแล้วก็สักแป๊บหนึ่งเขาก็ถามค่ะว่าเอาชุดนอนไหมนะคะแต่ก็เอาชุดนอนแล้วก็มีสลิปเปอร์นะคะซึ่งจริงๆอ่ะเอากลับได้แต่ว่าคงไม่เอากลับหรอกว่าเดี๋ยวก็ไปต่อเครื่องต่อนะคะเนื้อผ้ายังไม่ได้แกะเนื้อผ้าก็ผ้าคอตตอนธรรมดานะไม่ได้แบบหรูหราอะไรมากแต่ว่ากระโปรงต้องเปลี่ยนเพราะว่าใส่กระโปรงมาไงคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสลิปเปอร์แล้ว
ราะว่าเปลี่ยนชุดนอนในห้องน้ำแอร์ก็น่ารักนะเมื่อกี้ก็กำลังแบบหนึบหนับกันขอโทษนะคะขอดูแลก่อนได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยขนมก็เยอะแล้วก็ถ่ายรูปละก็เดี๋ยวคือเครื่องเอมิเลตอะค่ะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าเครื่องใหม่ก็สวยคือเครื่องมันสวยเนาะมีความทองมันมีความสวยโอเคค่ะก็คือเครื่องขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือไปเปลี่ยนชุดนอนเข้ามาแล้วก็แบบเป็นชุดนอนเขาก็คือแบบมันไม่มีตะเข็บไงมันก็จะแบบนอนสบายแล้วก็แบบเราเป็นผู้หญิงอะเนาะบางทีในแอร์พอร์ตเราก็ต้องแบบใส่ยกทรงใส่แบบสปอร์ตบาร์มามันก็อึดอัดเวลานอนไงแต่นี้ก็คือเราถอดได้หมดแล้วว่ามันมืดแล้วนะคะแล้วก็เฟิร์สคลาสไม่มีใครเป็นห้องใครห้องมันไม่ต้องกลัวโปอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วก็โอเคนะเนี่ยขายาวขอโทษนะคะหญิงขายาวก็คืออุ่นแล้วเขาก็เอาเมนูมาให้นะคะซึ่งเมนูเนี่ยก็จะต่างจากเมนูของไฟฮ่องกงหรือว่าไฟบีซีมากๆเลยนะคะสำหรับเนี่ยมันก็จะมีแต่พวกเมนูดริงก์อะค่ะคือเหมือนกันก็คือจะมีค็อกเทลมีน้ำมีค็อกเทลมีทีมีอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็มีคาเวียร์นะคะเสิร์ฟตอนไหนก็ได้น้ำผลไม้เบเกอร์สหรือเป็นโทสต์น่าสนใจแล้วก็มีมูฟวี่สแน็คนะคะป๊อปคอร์นบีฟคลาสสิกคอร์นค็อกเทลสั่งชามานะคะจริงจังมากมีขนมปังมีชามีกาครบเซ็ต
ถ้าเป็น First กับ BC เนี่ยเล่นฟรีแต่ถ้าเป็น Economy เนี่ยไม่แน่ใจว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรหรือเปล่าแต่ว่าของกัดอะเล่นได้เลยต้องเป็น Emirates Skyward มาก็คือสั่งเป็นซีเรียลมานะคะไม่ใช่ซีเรียลสั่งเป็นแบบเฟรนช์โทสต์อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเซ็ตให้มานะคะแต่ว่าความตลกอันนี้ผลไม้เนี่ยอันนี้คือคุณเขาให้เป็นผลไม้ด้วยหรอวะแบบหรอแล้วก็มีขนมปังขนมปังนะชานี่ก็สั่งเป็นFirst one.สองชาวบ้านอะไรอะไรนะชั่วโมงนะอีกหนึ่งชั่วโมงก็ถึงละก็จะแลนดิ้งอะนะคะต้องบอกว่ามันได้ถุงช้อปปิ้งกลับมาเลยก็คือถุงใบนี้นะคะเขาก็ให้กลับคือก็ใส่ชุดนอนนะคะมีชุดนอนแล้วก็มีแอมเบนิตี้คิด2อันนะคะปกติจะเอาไอ้พวกแบบอันเนี้ยเมคอัพเซตของบริโดนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่เอาเพราะว่าปกติก็จะเก็บพวกแบบพิลโลมิสอะไรพวกเนี้ยเอาไปฝากคนเงี้ยแต่ว่านี้มันแบบมันเดินทางไกลอ่ะก็เลยอาจจะเอาขากลับโอเคพอลงมาก็มีรถมารับนะคะโอเค4 here โอเคนอนกันกัดนั่งคันนี้เพราะว่าตัวใหญ่ส่วนตัวเล็กไปนั่งนู่นเจ๊นั่งหลังได้โอเคไปทำไมกูนั่งหันหลังอยู่คนเดียวอ่ะเราไปนั่งข้างหลังเวลาแล้วกระเป๋าดำมานี่ไม่เป็นไรนั่งเลยก็ถ่ายนั่งถ่ายวิดีโอไงต่อยบ๊ายบาย
ไปลาวส์กันค่ะดีซีจะอยู่ฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้จะเป็นเฟิร์สก็คือที่เนี่ยค่ะพอเป็นเฟิร์สอ่ะมันจะมี QR code อันนี้ให้แบบว่าไม่ต้องไปเดินตรงนู้นนะคะก็สามารถสั่งอาหารได้เลยแต่ว่าข้อเสียของอันนี้คือพอร์ชั่นใหญ่นะคะก็จะค่อนข้างแบบสั่งมาจานนึงก็คือกินอิ่มอ่ะคือมันกินได้อย่างเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเราเดินตักอ่ะก็จะได้หลากหลายใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างมีมีฟูลเบรคฟาสต์ก็จะมีไข่มีเอ็กยูโรเวเอ็กโรเอ็กเบเนดิกก็น่าจะกินเอ็กเบเนดิกนะมีไซส์มีข้าวต้มมีแพนเค้กมีขนมปังมีสมูทตี้มีน้ำมีออเดรันช์มีคริสปี้มีวากิวเบอร์เกอร์ด้วยซูชิมากิฟัวกาแพนเซียฮอกไกโดเอสเกลอปโอ้อันนี้เสิร์ฟไม่ได้เพราะว่า11โมงถึง4ถ้าคะนนจะเอาเอ็กเบเนดิกต์ไหมคะมันไม่มีตั้งเลยฝั่งนี้ก็จะแบบว่าขนมขนมแล้วก็ชูชิดูดีอยู่นะเป็นจานแล้วก็มีพวกแฮมเฮิมอาหารต่างๆอันนี้จะเป็นฝั่งทางแขกนะคะพวกแบบแกงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฝั่งนู้นเป็นแบบว่าเป็นธีมคริสต์มาสเลยแซลมอนเป็นต่อเลยแล้วก็มีชีสแล้วก็มีครีมชีสนะโยเกิร์ตนมซีเรียลแป้งต่างจากถ้าไปสั่งมาเป็นแคลิฟอร์เนียโรแล้วก็ชาชิมิกุ้งเอ้ยนิกิริกุ้งนะคะบอกเขาว่าเอาข้าวครึ่งเดียวพอชูชิคนแขกทำแต่จริงก็ทำสำเร็จไปแล้วแหละแค่แบบเอามาประกอบร่างกันนะคะแล้วก็นนกับกันก็สั่งไปสรุปนนสั่งเป็นเอ็กรอยัลไปนะคะส่วนกันสั่งเป็นเบอร์เกอร์นี่เอ็กรอยัลเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกเขาสื่อสารกับเราเนี่ยเขามองพื้นแล้วกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้จริงจริงถ้าอยู่บ้านอันนี้ก็ไม่ใช่มือเช้าเราแล้วนะเพราะว่ามันก็10โมงแล้วอ่ะเป็นแบบเออจริงๆก็เช้าแหละเพราะว่า10โมงเราก็ค่อนข้างแบบ10โมงเราก็ยังไม่ตื่นเลยมันเป็นฝอยกรอบมั้ยก็โอเคเบอร์เกอร์มาคิวมาคิวแล้วก็ออนิออนหน่อยทำมาไรซ์ออนิออนก็เนี่ยไม่ได้ดูจะถ่ายแล้วรอผมเป็นไงใส่แค่ช็อปโอเคนะคุณดูสีนะคุณก็เลยอร่อยเลยล่ะจริงเหรอเห็นไหมล่ะอมเอาวางทุกฝั่งให้ก๊อกหันมาเดี๋ยวมือเลยนี่เดียว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 คืนด้วยโอ้โหหั่นมามีแต่แป้งเฉียงเนื้อออกไปทำไมวะมันหั่นมาแบบเอาแต่แป้งอะโตโยกโตโยกดูดีนะดีนะเว้ยโอเค
คือสรุปก็คือเราเฟิร์สคลาสที่ต่างจากบิสซิเนสนะคะก็คือ1อาหารหลากหลายกว่าแล้วก็อาหารมีทําจานต่อจานนะคะแล้วก็ทีเนี้ยพออาหารเยอะกว่าอะไรเยอะกว่าแต่ว่าด้วยความที่คนน้อยกว่าบิสซิเนสอยู่แล้วใช่มั้ยก็จะมีแบบโต๊ะที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นั่งก็เป็นโซฟาแล้วเมื่อกี้เดินไปคือแบบโซฟาแบบ3คนแล้วก็นอนได้เลยคือแบบโซฟาคือโซฟาใหญ่ที่นั่งใหญ่นะคะมีสปามีอาหารหลากหลายกว่าแล้วก็ที่เหลือก็คือคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแบบขนาดนั้นไม่ได้แบบ 100% ต่างกันแบบที่ไทยที่ใดคือเราเฟิร์สกับเราบิเซียก็คือต่างกันมากนะแต่ที่เนี่ยแทบไม่ต่างกันมากนอกจากเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องที่นั่งนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันบนเครื่องบินนะคะจากดูไบไปเอเชียค่ะจะได้จบคลิปรีวิวเฟิร์สคลาสนะคะจริงๆแทบไม่ได้รีวิวเลยเหมือนกับพาทุกคนมาเดินเล่นนะคะเพราะว่าศัพท์เทคนิคไม่มีอะไรไม่มีนะคะก็พามาเดินดูบรรยากาศจริงๆแล้วกันค่ะไปกินข้าวก่อนโอเคขึ้นเครื่องมาแล้วค่ะทุกคนความโบบ้าของกันก็คือเดินมาถึงหน้าเกตแล้วแบบอุ้ยตั้ง40นาทีฉันไม่มีอะไรทำก็เลยไปเดินเล่นนะคะได้วิกตอเรียซีเคทมา1แถม1อ่ะอีกันก็คือตายก็คือขึ้นเครื่องคนสุดท้ายอีกแล้วคนสุดท้ายตลอดแต่ว่ารอบนี้ก็นั่งคู่กันช้อปปิ้งมาใส่เสื้อผ้าเออมันเดินไกลจริงทุกอย่างแคปบินทุกอย่างอาจจะรุ่นเก่ากว่านะคะสังเกตได้จากอันนี้ยังเป็นแท็บเล็ตรุ่นเก่าต้องบอกว่าทุกอย่างเหมือนคันตะกี้ค่ะไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะคะดูให้บิ๊กทำอะไรมันก็จะมีความแบบเอาหุ่นฝูงเลยแต่ที่ว่าแต่ที่นักพรมบิดาซื้อตัวตายเราไปพูดเช้าดาวเราตักมาที่มาคาดว่าสมเด็จมาที่มาคาดของมันนี่อันนี้ก็เป็นน้ำที่กัดชอบสั่งนะคะถ้าขึ้น BC หรือ First Class ที่นี่มันคือเป็นแบบ Apple Spicer Apple Spice นี่แหละจริงๆมันก็คือน้ำ Apple ที่ซ่าขึ้นมานะคะคือถ้าเรากิน Apple อย่างเดียวมันก็จะหวานใช่ไหมพอหวานแล้วเราก็จะรู้สึกผิดไงแต่นี่มันก็แบบเหมือนใส่สไปซ์เข้าไปหรือใส่โซดาเข้าไปเจือจางมันจะทำแบบซ่าๆนะคะแล้วเวลามาอย่างเงี้ยตะกี้กันบอกเขาว่าเอ้ยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคือแบบมาถ่ายรูปโพลารอยด์ให้หน่อยเพราะว่าแบบมันเป็นเจอร์นี่ของวันเกิดการ์ดแล้วเรามากัน7คนก็แบบโอ้ยเดี๋ยวถ่ายให้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้คอสนี้กันคิดว่าก็น่าจะสั่งอาหารกินแบบจุกๆเลยเพราะว่าเริ่มหิวแล้วเพราะว่ามันคือประมาณ11โมงของที่นี่ใช่ไหมคะแล้วคือกันกินข้าวตั้งแต่แบบ3ชั่วโมงเพราะเรามาต่อเครื่อง4ชั่วโมงใช่ไหมก็เริ่มหิวนนก็น่าจะสั่งอาหารกันก็เดี๋ยวดูอาหารกันนะคะว่าอาหารเฟิร์สคลาสเขาเสิร์ฟอะไรกันบ้างนี่ตะกี้เขาถ่ายรูปให้นะคะน่ารักไหมเป็นกล้องโพลารอยด์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขียนรหัสไปแล้วก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะไฟเอมิเรตส์ปกติเวลานั่งไปฮ่องกงนั่งไปยุโรปรอบที่แล้วก็ไม่ได้ให้เขาถ่ายให้นะอันนี้แบบเฟิร์สคลาสมาทั้ง7คนได้มา2รูปแชร์กันตอนนี้ก็คือเครื่องอาจจะดีเลย์เล็กน้อยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้อะไรทำไมหรืออะไรหรือยังไงเหมือนกันเขาประกาศเรียกประกาศหาแล้วก็เขาก็เอาเมนูมาให้แล้วนะคะต้องบอกว่าพออันเนี้ยมันเป็นไฟกลางวันอาหารมันก็จะเยอะกว่าไฟกลางคืนเพราะไฟกลางคืนมันก็จะแบบมีเมนคอร์สแค่อย่างสองอย่างที่เหลือเป็นเบรกฟาสต์ตากระแดงไม่ใช่อะไรตะกี้อ่านนิยายแล้วร้องไห้ดราม่าปะมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูซีซันนะคะเพราะว่าเป็นเดือนคริสต์มาสก็จะมีคาเวียร์ให้นะคะแล้วก็แอปเปอร์ไทเซอร์มีให้เลือก5อย่างนะเราก็เลือกสักอย่างนึงแล้วก็มีเมนคอร์สเมนคอร์สมีเลือก6อย่างแล้วก็อย่างนึงขนมเลือกอย่างนึงชีสบอร์ได้หมดเลยนะคะแต่คิดว่าที่เราก็สั่งคาเวียร์ไปแล้วกันไม่ชอบคาเวียร์เลยนะรสชาติมันแบบไม่ใช่ที่ชอบก็คงไม่สั่งคาเวียร์แต่คงสั่งเป็นแบบสลัดนะไลท์ๆหน่อยแล้วก็สั่งเป็นข้าวต้องบอกว่าเป็นข้าวโทฟูอ่ะข้าวเต้าหู้หอยนางรมอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวลองดูว่าคืออะไรกินเป็นเวเจเทเรียนเลยแล้วก็อาจจะกินเป็นเบรดบัตเตอร์พุดดิ้งนะเป็นเมนูซีซันแนลเท่านั้นที่คือมีพวกคริสต์มาสก็อาจจะสั่งเป็นอะไรหรือไม่ก็เป็นเทอร์กี้ไหมกินเมนูคริสต์มาสดีกว่าโอเคเดี๋ยวก็สั่งเมนูคริสต์มาสเป็นซีซันแนลมามีอยู่3อย่างพอดีเลยงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเมนูคริสต์มาสตอนนี้เป็นอะไร
อีกอันนึงที่เป็นข้อดีนะที่แกคิดว่าข้อดีที่มีก็คือการที่มันมีประตูนะคือแบบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราจะเอาใส่ถุงกลับบ้านนะคะอันนี้อร่อยแกกินแล้วเอากับช็อกโกแลตไม่เอาอันนี้เอาไป2อันแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนกับเอนเนอร์จีอ่ะค่ะเป็นวิตามินเป็นอะไรเงี้ยมันมี10อันนนอันนี้เราเอาไป2อันแล้วจะเอาไปอีกมั้ยพอแล้วเนาะแล้วไอ้มินเนี่ยล่ะเอาไล่มินเนี่ยล่ะไปมั้ยพอแล้วกลับชัวร์เอาไปอีกน่าจะได้กินอันนี้ไม่รู้อร่อยไหมต้องถามกันแล้วก็ผักLadies and gentlemen, welcome to Aristeros International Airport. What the local time is 3 in the afternoon and the temperature is 10 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the seat. แต่ว่าสำหรับการรีวิวเฟิร์สคลาสทางนี้ก็ประมาณนี้แหละสรุปก็คือถ้ามีตังค์พูดผิดสรุปก็คือถ้ามีโอกาสมีไฟท์มีอะไรเวลาได้ราคาโอเคก็จะขึ้นเพราะอย่างเอาจริงๆคือมันก็ไม่ต้องแบบไม่ได้จำเป็น 100% เนี่ยคือเราก็ดูตามสถานการณ์ตามโอกาสเป็นไงคืออันนี้เรามองว่าเรากลับจากมิลานอ่ะเรา7คนยังไงกระเป๋าเราเยอะอยู่แล้วน้ำหนัก First Class มันก็ได้เยอะกว่าการนั่งการนอนมันก็สบายกว่าแต่ถามว่า BC โอเคไหม BC ก็โอเคแล้วเนาะคือถ้าเทียบกับ Economy อ่ะ BC ก็ดีกว่าแล้วถ้าเป็น A380 น่ะแต่ถ้าเป็น First Class เออมันระดับ1นะคำว่า First อ่ะเนาะก็เอาเป็นว่าใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะอาจจะลองก็แนะนำให้ลองคือแบบตั้งใจทำงานเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้เพิ่งจองตั๋วนะนี่การบินมาธันวาก็จองตั๋วตั้งแต่แบบจำได้ป่ะตอนไหนพี่บีตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่กัดกลับมาจากที่ไปดูแสงเหนือออสโลกัดกลับมาจากออสโลมีนาแม่ประมาณเมษากัดก็จองแล้วถ้ากับกัดจองตั๋วล่วงหน้าเกือบ10เดือนเลยนะ8เดือนจองตั๋วล่วงหน้านะคะก่อนนะคือไม่มีแพลนอะไรเลยรู้แค่ว่าจองวันนี้แหละประมาณวันนี้ถึงวันนี้ซึ่งราคาตอนนั้นก็แบบแอบจุกเหมือนกันเนี่ยก็คือจ่ายไปคนละ 350K นะคะนิ่งเลยนะคะก็แบบทำงานเก็บตังค์ใช้หนี้บัตรเครดิตนะคะพูดไปงั้นแหละก็คือใช้หนี้ตัวเองนั่นแหละก็คือแบบอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากลอง Emirates First Class นะคะมันมีรูทสั้นๆฮ่องกงอยู่ไปกับฮ่องกง 30,000 บาทถ้าเป็น BC ประมาณ 20,000 ฮ่องกงกันว่าเวิร์คเพราะอะไรรู้ป่ะได้น้ำหนักเยอะ50โลขนของกลับมาจากฮ่องกงแบบจุกอ่ะอิ่มเลยนะคะอุ้ยตรงนี้เอาไปมามันก็โอเคอยู่นะมองเครื่องบินขึ้นออกัสอยู่โรงแรมนะคะลืมไปถ่าย2คลิปมั่วกันหมดเลยโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปมากกว่านี้นะคะสำหรับการรีวิวเฟิร์สคลาสแล้วก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าอยากฟังศัพท์เทคนิคหรืออะไรก็เคยรีวิวอุ้ยสปินไนค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีเฟิร์สคลาสกรุงเทพฯฮ่องกงเคยทำไว้แล้ว
แล้วก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดว่าแบบมัน privilege ยังไงก็ไปดูคลิป BC ก็ได้ BC อยู่นั่นก็อธิบายไปเยอะอ๋อหรือว่าไปดูอูซูปิงเออแต่ถ้าอยากสับเทคนิคจริงๆเลยซึ่งคุณไม่ใช้หรอกเอาจริงหูฟังเขาที่แบบ Bang & Olufsen B & OR & F เนี่ยหาอะไรเออ B & W อะไรน่ะไม่ได้ใช้ปวดหูนะคะสุดท้ายก็คือขึ้นไปเอาจริงๆก็ไปถ่ายรูปไปนอนไปกินกินเอาจริงๆมันไม่อร่อยใครจะว่าอร่อยก็ว่าไปเถอะแต่กินแล้วรสชาติมันก็แบบที่กินแล้วอร่อยที่สุดเป็นไปกินมาบนเครื่องมาม่าผงชูรสเกาหลีคราวที่แล้วก็มาม่าเกาหลีเออผงชูรสเท่านั้นที่จะน็อกeverythingบนเครื่องบินได้นะคะก็คือเพราะมันทำลายใช่อุ้ยมันมีนี่ว่ะโอเคค่ะยังไงก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเราก็จะทำตัวเหมือนแมวขโมยนะคะขอแบบค่ะผ้าชุดนอนขอค่ะเอากลับบ้านค่ะสมุดขโมยค่ะเอากลับด้วยค่ะถุงผ้าเอาค่ะขนมพวกนี้คือเลือกไปทั้งหมดแล้วว่าชอบกินไม่ชอบกินเม็ดแดงชอบกินเอากลับได้ค่ะนะคะจ่ายค่าตั๋วหลายบาทค่ะก็ให้คุ้มทุกเม็ดอย่างที่บอกนะคะว่าขากลับ A380 เป็นเครื่องบินที่มีห้องน้ำค่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขาให้เรานะคะก็มีแชมพูครีมนวดทุกอย่างครบเลยนะคะเราก็สามารถอาบน้ำในนี้ได้เลยนะคะมีน้ำร้อนน้ำเย็นปรับได้แต่ว่าน้ำเนี่ยอาจจะหมดเร็วนะก็กะกะเอาแล้วก็ขากลับนะคะกัดก็บินไปลงที่ดูไบตอนเช้าแต่ว่ามีเรื่องระทึกเพราะว่าสนามบินดูไบเป็นอะไรไม่รู้ค่ะหมอกหนามากทุกคนดูสิหมอกหนาจนมองไม่เห็นทางเลยแต่ว่าสุดท้ายก็กลับถึงไทยอย่างสวัสดิภาพนะคะแค่ดีเลย์ไป 3-4 ชั่วโมงเองสำหรับคลิปนี้รีวิว First Class ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะไปแล้วค่ะ